พราะจริงๆบูมอยากจะแบบเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเลยนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยต้นปลายปีที่แล้วเนี่ยบูมเจอมรสุมชีวิตเยอะมากจนบูมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบทั้งปรับทั้งไมด์เซตเราแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตใหม่ค่ะครับอันนี้คือการบวชทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยค่ะทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยแล้วก็เหมือนอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นค่ะจริงๆตัดสินใจนานไหมครับกว่าจะบวชเพราะนี่บวชตอนอายุเท่าไหร่คะเนี่ย27ค่ะตอนนี้บวชตอนอายุ27ค่ะเกินเกณฑ์มาประมาณสัก7 ปีเกินเกณฑ์มาแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่าบูมรอจังหวะที่บูมพร้อมแล้วบวชของบูมก็ไม่ได้บวชแบบจัดงานยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นตอนเช้าปรงผมก็จะมีแบบว่าข้าวต้มอะไรนะคะแล้วก็เป็นพี่ๆเป็นเพื่อนๆที่สนิทกันค่ะบวชแบบง่ายๆบวชแบบง่ายๆกำหนดการบวชกี่วันอะไรยังไงครับกำหนดการบวชก็ดูเลิกศึกก็คือ10วันค่ะประมาณ10วันอันนี้คือตั้งใจบวชที่วัดไหนนะคะวัดเทพสอนธรรมรามค่ะถ้าเป็นไปที่นี่อ่ะค่ะเป็นวัดที่เรานับถือเป็นนับถือหลวงพ่ออยู่แล้วแล้วก็ได้ช่วยงานวัดอยู่ตรงนี้อยู่บ่อยๆค่ะครับว่าที่ไม่กี่วันบวชแล้วเริ่มท่องบทขันธ์อะไรได้ยังใช่คืออันนี้เป็นสิ่งที่บุ๋มต้องทำกันบ้านหนักมากเพราะว่าเป็นคนสมาธิสั้นนะเป็นคนสมาธิสั้นแต่ก็พยายามท่องทุกวันค่ะจริงๆคือท่องมาตั้งแต่ก่อนที่จะรู้วันบวชด้วยซ้ำเห็นบอกว่ารอบนี้ตั้งใจจะปิดวาจาในการที่ไม่พกโทรศัพท์เลยที่จะไปบวช10วันนี้แล้วก็เปลี่ยนเผยก็คือจะมอบงานทุกอย่างให้คนอื่นทำไปเลยใช่ค่ะก็คือบุ๋มก็มอบหมายงานก็คือถ้าสมมติยังเห็นบุ๋มอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแอดมินค่ะก็คือบุ๋มจะไม่ได้เล่นเลยอย่างนี้มีห่วงไหมแบบว่าพวกน้องมงน้องหมาที่เราต้องรับผิดชอบอยู่อะไรเงี้ย10วันก็ใครจะดูแลแทนเราอะไรเตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมคนไว้แล้วค่ะจริงๆหมูทับแป๊บซี่เนี่ยมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนแบบว่าบุ๋มไม่อยู่อะไรเงี้ยคือก็คือเราก็ไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงละแต่จริงการบวชครั้งนี้เหมือนปีที่แล้วเราก็เจอมรสุมชีวิตที่หนักหน่วงเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนบวชแก้ด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าบวชชีวิตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็คือบุ๋มจะเชื่อเรื่องนี้ค่ะได้มีการไปดูดวงอะไรไหมคะเรื่องหรือว่าหมอดูได้ทักว่าเฮ้ยบวชเถอะอะไรเงี้ยก็จริงๆบูมดูลองจากแม่มวยค่ะแม่มวยบอกให้บวชใช่แม่มวยก็คือจะเป็นคนทำแบบว่าทำเรื่องให้บูมทุกอย่างเลยครับแต่เห็นบอกว่าเนี่ยการบวชครั้งเนี้ยมันอยู่ดีก็บวชด้วยแล้วก็ทำจมูกว่าก่อนอันนี้เพิ่งอัพการเปลี่ยนจมูกไปเมื่อถึงอาทิตย์เองแล้วก็คนก็ตั้งคำถามหลายคนค่ะว่าอ้าวเพิ่งจะทำสัญญากรรมเองแล้วจะไปบวชแล้วต้องยังไงอ่ะยุบทันค่ะจริงๆคือยุบทันคือจริงๆอันนี้มันหมดเหลืออีกแค่ประมาณวันสองวันใช่ค่ะคือบูมจะทำให้เสียเลือดคือจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะก็คือมีการดูดวงนะคะแม่มวยก็บอกว่าถ้าบูมไม่เสียเลือดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุก็ได้อะไรเงี้ยทำให้เสียเลือดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เชื่อเรื่องพวกนี้มากเชื่อค่ะเชื่อค่ะเพราะว่าได้ดีเพราะเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะแปลว่าปีที่แล้วเจอเหตุการณ์อะไรหนักๆบ้างบูมที่แบบว่าอยากแบบพิชิตจะเสียเลือดบวชมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราอยากทำใช่ค่ะปีที่แล้วบูมก็โดนแบบว่าหมดตัวก่อนหมดตัวนี่ก็คือหลัก10ค่ะที่หมดไปหลัก10อะไรเงี้ยก็เลิกกับแฟนด้วยเพจโดนปิดด้วยแล้วก็มีดราม่าตอนต้นปีด้วยมกราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่กลับมาได้เร็วเพราะอะไรอ่ะบูมกลับมาได้เร็วเพราะ1คือ mindset เราค่ะความคิดเราคือถ้าเราจมปักถ้าบูมจมปักอยู่นะคะตอนนี้บูมก็คือไม่ลุกมาทำงานแต่ตอนนี้บูมเปลี่ยนจากการที่น้อยใจเสียใจที่พลาดไปแล้วเงี้ยค่ะกลับมาฮึดแล้วก็ทำงานค่ะแต่จริงช่วงที่บวชเป็นช่วงที่เราเนี่ยเป็น PD มิสแกนแล้วน้องกำลังเข้าก่อใช่ค่ะทีนี้เราเตรียมตัวแล้วทุกอย่างวางไว้หมดแล้วหรือว่าคือจริงๆหนูโชคดีที่นางงามเราน่ารักมากน้องอายน่ารักมากค่ะดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วไม่ได้ทิ้งน้องไม่ทิ้งน้องค่ะเพราะว่าไปไต้หวันล่าสุดหนูก็ไปส่งเขาใช่ไปไต้หวันล่าสุดหนูก็ไปส่งเขาเมื่อวานค่ะเพิ่งไปเมื่อวานไปไต้หวันด้วยใช่ก็คือเราก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่แล้วเขาก็รู้สึกแค่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะเขาบอกแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะเพราะว่าไปนู่นน่ะก่อนที่จะไปก็มีพูดกันอยู่ว่าก่อนที่จะเข้ากองเนี่ยอาจจะแบบว่าไปอาจจะแบบมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแต่โจทย์ปีนี้สําหรับมิสแกนค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างในฐานะพี่ดีก็เตรียมจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะนางงามเราเก่งจริงๆนางงามเราเก่งแล้วบูมยังโดนกระแสด้วยนะว่าแม่เขาซื้อยอดให้นี่ PD ซื้อยอดให้นี่คือต้องบอกก่อนนะว่าถามว่าซื้อยอดให้ไหมคือจริงๆมันเกิดจากความเอ็นดูอย่างนี้ที่ก่อนมันเกิดจากการเอ็นดูและการที่บูมก่อนอันนี้คือในมุมบูมนะไม่ใช่มุมหรอกในบูมที่บูมเป็นคนกดตะกร้าเองอะค่ะบูมกดตะกร้าเองเหมือนกันอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราให้กำลังใจเด็กและอย่างนึงคือน้องเขาไล
เยอะจริงๆเขาไลฟ์ตั้งแต่แบบว่าโอ้โหตั้งแต่หัวค่ำยันเย็นยันเที่ยงเขาก็ยังไลฟ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแรงซัพพอร์ตน้องเยอะด้วยความที่ตัวน้องเองเขาน่ารักมากมากด้วยแต่เขาบอกว่าการทำของพีดีปีนี้ค่อนข้างยากปีทุกๆปีเพราะว่าจะต้องการเตรียมชุดจะต้องการแสดงต่างๆเนี้ยเราเตรียมวางไว้ให้น้องหมดแล้วใช่ไหมน้องคือวางไว้แล้วค่ะวางไว้ตั้งแต่ก่อนบวชละก็คือเหมือนบูมอ่ะบูมจะเป็นคนที่คุยกันมากกว่าค่ะนั่งคุยกันเลยนั่งคุยกันเลยได้ดูคู่แข่งบ้างหรือยังคู่แข่งจริงๆก็ดูเยอะนะแล้วซึ่งคู่แข่งก็เป็นลูกสาวเป็นเพื่อนกันหมดอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งดีกว่าบูมบอกว่าอายเข้ากองไปแล้วจอยเลยลูกก็คือให้สนุกเลยหนูไม่ต้องคิดหรอกว่าหนูจะมงคุงมงทองอะไรยังไงแต่คือตลอดเวลาทั้งวันนะคะให้สนุกไปกับมันเลยแล้วก็จอยไปกับเพื่อนเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่น้องก็จะเด่นในเรื่องของบิสเนสค่ะว่าคนในภาคกลางเนาะก็จะมีคนที่บอกเฮ้ยเขาจิ้มคนนี้เป็นบอสชอยจิ้มคนนี้เป็นคืนภาคไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกสาวเราล่ะติดหรือยังคือจริงๆแล้วอ่ะยอดมันก็ติดทุกรอบเนาะแล้วบิสเนสเนี่ยแล้วบิสเนสเนี่ยคือสำคัญแล้วคือตอนนี้สำคัญและอย่างนึงคืออย่างที่บอกค่ะว่าหลายๆบีเนี่ยตอนนี้น้องพยายามใช้คำว่าน้องพยายามน้องแบบว่าถึงตัวจะเล็กแต่แบบพริกขี้หนูมากจริงๆเนี่ยคือพยายามทุกวันนี้ยังเรียนเดินทุกวันอยู่นะคะก็เหมือนเราโชคดีว่าในสิ่งที่เราเลือกมาแล้วทีนี้พอเราส่งต่อเราจะได้ไม่ต้องไปบวชแล้วเราก็สามารถทำหน้าที่ของเราได้ใช่ค่ะแล้วก็ไปบวชอย่างสงบเลยไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยใช่ค่ะคือน้องบอกเลยว่าว่าแม่ไม่ต้องไปบวชนี่คือตั้งใจบวชนะไม่ต้องห่วงหนูแล้วเพราะว่าบูมแบบศึกไม่ทันอย่างงี้ดีกว่าบูมศึกไม่ทันที่จะเข้ากองใหญ่ในวันที่3อย่างเงี้ยครับบูมต้องตามเลิกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเองอะไรเงี้ยค่ะใช่วัน2วันถ้าจะบวชแล้วยังห่วงเรื่องอะไรมั้ยคะไม่ห่วงแล้วค่ะเพราะว่าบูมแพลนมาตั้งแต่แบบแพลนตั้งแต่รู้ว่าจะบวชวันนี้แล้วหนูก็เตรียมตัวเตรียมลูกน้องเตรียมคนดูแลหมาตั้งแต่หมาตั้งแต่นางงามเรียกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้อานิสงส์ของการบวชใช่ค่ะให้พ่อแม่ได้ก่อชาพระเหลืองเลยอย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่ได้บวชเอาคอนเทนต์นะคะไม่ได้บวชเพราะอยากถ่ายรูปลงหรือว่าอะไรยังไงค่ะคืออันนี้คือบวชเพื่อจะแบบว่ารีเซ็ตตัวเองด้วยแล้วก็บวชเพื่อจะแบบว่าอยากจะไปศึกษาเรื่องที่ปฏิบัติใช่ไหมคะจริงๆอะมันติดแค่เรื่องงานเรานี่แหละค่ะใช่มันติดแค่เรื่องงานถ้าเป็นไปได้ก็ยังจะความสึกมาปุ๊บบุ้มก่อนหน้านี้บุ้มก็ถือศีลมาด้วยตลอดเลยเนี่ยค่ะสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยอยากจะเป็นทริคนะคะเป็นทริคนะหลายคนนะคะชอบเวลาทุกข์ใจค่อยเข้าวัดทุกข์ใจค่อยทำบุญแต่บุ้มอะทำบุญทุกวันเพราะเราทำบุญทุกวันเนี่ยค่ะจังหวะไหนที่เราต้องใช้บุญนั้นนะคะจังหวะไหนที่ใช้บุญนั้นบุญที่เราทำสะสมมาตลอดค่ะส่งผลเลยแต่ถ้าเราทุกข์ใจเราเข้าวัดกว่าบุญที่เราทำวันเนี้ยกว่าจะส่งผลไปอีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือเพราะฉะนั้นทำทุกวันแล้วก็บุญก็สำเร็จตลอดแต่ยิ่งเพื่อนวงการบันเทิงมาเยอะไหมคะก็ที่คอนเฟิร์มเลยก็เยอะแต่เพื่อนก็ไม่ได้ใช่หนูก็ว่าเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งเป็นพี่ดาราด้วยทั้งดาราทั้งอินฟูทั้งแบบเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็มากันหมดแล้วทำไมถึงเลือกต้องบวชเป็นวันมาฆบูชาหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเป็นคนเลือกไงเมื่อไหร่เขาบอกเขาไม่เคยบวชเป็นมาฆบูชาใช่เป็นทางหลวงพ่อที่วัดค่ะก็คือเราก็ตามหลวงพ่อเลยใช่ค่ะเราตามเขาเลยมันเกี่ยวไหมเกี่ยวกับว่าวันพระใหญ่อันนี้ส่งมันแรงครับไม่เราเหมือนจะเปลี่ยนอีกดวงไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าที่วัดก็จะมีหล่อพระด้วยก็คือจะมีหลายงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราในเมื่อเราแบบว่าเราตั้งใจแล้วเราก็ตามที่พระบอกเลยค่ะโอเคโอเคแม่ขอบคุณค่ะกินอีก